สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงช่วงที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะซึ่งก็คือ iPhone 14ค่ะแต่หลายๆคนนะคะอาจจะรอลุ้นกันว่า iPhone 14เนี่ยจะมีสีอะไรให้เราได้เลือกซื้อบ้างนะคะจะมีสีใหม่มาหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะพาไปย้อนดูว่าที่ผ่านมาเนี่ย Apple เขาเปิดตัว iPhone สีอะไรออกมาแล้วบ้างค่ะแต่ก่อนจะไปดูข้อมูลสรุปจากนุ๊กนิกนะคะเดี๋ยวเรามาลองทายๆกันเล่นๆว่าสิ่งที่อยู่บนโต๊ะก็คือกล่อง iPhone หรือว่า iPhone พวกนี้เนี่ยเป็น iPhone รุ่นอะไรแล้วก็เป็น iPhone ชื่อสีว่าอะไรนะคะนุ๊กนิกให้เวลาคิด5วินาทีค่ะจับเวลาเลยหมดเวลาค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะมาเฉลยเลยนะคะว่า iPhone ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมีรุ่นอะไรสีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากกล่องใกล้ตัวค่ะอันนี้เป็น iPhone 13สีชมพูถัดมาค่ะ iPhone 11สีม่วงถัดมาค่ะตรงกลาง iPhone 11 Pro Max สีเขียว Midnight Green นะคะแล้วอันนี้ค่ะ iPhone 11สีแดง Product Red และสุดท้ายค่ะ iPhone 13 Pro Max สีเซียร่าบลูค่ะถ้าใครตอบถูกทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเป็นสาวก iPhone แน่นอนเลยใช่ไหมสำหรับใครที่ตอบผิดเมื่อกี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเดี๋ยวต่อไปนุ๊กนิ๊กจะมาสรุปข้อมูลให้นะคะว่า Apple เขาเปิดตัว iPhone สีอะไรออกมาบ้างค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะขอมาเริ่มที่ iPhone 7เลยนะคะ iPhone 7เนี่ยเขาทำออกมาทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะซึ่งตอนนั้นก็จะมีสี Rose Gold นะคะสีทองสีเงินสีดำสีดำ Jet Black แล้วก็สีแดง Product Red ค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ Apple เขาทำ iPhone สีแดง Product Red ออกมาขายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสีแดง Product Red เนี่ย Apple เขาขายเฉพาะรุ่นความจุ128กับ256 GB เท่านั้นถ้าในรุ่น32 GB เนี่ยไม่มีสีแดงขายนะและพิเศษสุดๆเลยค่ะใน iPhone 7เนี่ย Apple เขาทำสีดำ Jet Black ออกมาขายเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะจากนั้นเนี่ย Apple เขาก็ไม่ทำสีดำด้านออกมาขายอีกเลยต่อมาค่ะเป็น iPhone 8นะคะ Apple เขาออกสีทองสีเงินค่ะสีเทา Space Gray แล้วก็สีแดง Product Red ออกมาขายค่ะซึ่งสีทองใน iPhone 8เนี่ยก็จะแตกต่างกับสีทองในรุ่นก่อนๆนะคะสีทองที่อยู่ใน iPhone 8นะคะจะเป็นสีทองโทนที่ซอฟลงมานิดนึงค่ะมีความตุ่นๆนิดนึงค่ะเพราะว่า Apple เขาได้เปลี่ยนวัสดุที่ด้านหลังเครื่องเป็นแบบกระจกนะคะเพื่อให้ iPhone 8เนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายสีทองที่อยู่ใน iPhone 8ก็เลยดูซอฟลงมาดูน่ารักไปอีกแบบนึงค่ะถัดมานะคะเป็น iPhone X ค่ะ Apple เขาเปิดตัวมา2สีนะคะซึ่งก็คือสีเทา Space Gray และสีเงินค่ะสีเงินเนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าสีขาวนะคะเพราะว่าตรงด้านหลังเครื่องเนี่ยมันเป็นวัสดุกระจกสีขาวแต่ว่าที่ขอบเครื่องของเขานะคะก็จะเป็นสีเงินๆนั่นเองส่วนสีเทา Space Gray เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสีดำแต่ว่ามืดๆหน่อยนะคะแต่ Apple เขาก็เรียกว่าเทา Space Gray ค่ะนะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว iPhone XR มาด้วยค่ะซึ่ง iPhone XR นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องหลากหลายสีสันทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะสีแดง Product Red ค่ะสีเหลืองสีขาวสีส้มคอรัลสีดำและสีฟ้าiPhone XR นะคะนับว่าเป็น iPhone ที่มีจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมรุ่นแรกที่ Apple เขาพยายามทำให้สีสันตัวเครื่องมีความสดใสมากขึ้นสนุกมากขึ้นค่ะและแน่นอนว่ามีสีให้เราเลือกซื้อเยอะด้วยค่ะส่วน iPhone 5C ที่ออกมาก่อนหน้านั้นนานมากๆแล้วนะคะก็มีตัวเครื่องหลากหลายสีสันเหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีที่โทนจี๊ดจ๊าดหน่อยนะคะแต่ถ้าใครชอบสีสันที่ดูซอฟลงมาอาจจะชอบ iPhone XR มากกว่าค่ะถัดมานะคะ Apple ได้เปิดตัว iPhone XS กับ iPhone XS Max นะคะก็ยังมีสีสันที่เป็นสีของเขาเหมือนเดิมนะคะก็คือสีเทา Space Gray แล้วก็สีเงินค่ะแต่ความพิเศษของ iPhone XS XS Max ก็คือ Apple เขาได้เพิ่มสีใหม่เข้ามาซึ่งก็คือสีทองนั่นเองค่ะก็จะให้ความหรูหรามากขึ้นสำหรับคนที่ชอบความหรูหราปีถัดมาค่ะเป็น iPhone 11นะคะ iPhone 11เนี่ยมีให้เราเลือกซื้อทั้งหมด6สีด้วยกันตอนนั้นนะคะซึ่งจะมีสีดำค่ะสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดง Product Red แล้วก็สีขาวค่ะ iPhone 11เนี่ยต่อยอดมาจากดีไซน์ตัวเครื่องของ iPhone XR นะคะซึ่งจะเป็นตัวเครื่องหลากหลายสีสันสดใสแต่ว่า iPhone 11นะคะจะมีโทนสีที่ดรอปลงมาก็คือมีความตุ่นๆมีความพาสเทลมากกว่านะคะแล้วก็มีสีไฮไลท์ก็คือสีม่วงที่ตอนนั้นหลายๆคนหวีดกันว่ามันคือน้องหมันม่วงนั่นเอง
สำหรับ iPhone 11 Pro นะคะเปิดตัวมาในปีเดียวกันเลยค่ะก็มาทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีทองค่ะสีเทา Space Gray นะคะสีเงินค่ะแล้วก็มีสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือสีเขียว Midnight Green ที่จะเป็นโทนเขียวที่มืดๆหน่อยนะคะถ้าใครชอบสีเขียวเนี่ยก็อาจจะชอบสี Midnight Green ด้วยต่อมานะคะเป็น iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini นะคะ Apple เขาก็ทำออกมาขายทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะในตอนแรกตอนที่เปิดตัวนะคะเขาเปิดมา5สีค่ะก็มีสีดำสีขาวค่ะสีแดง Product Red สีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะซึ่งตอนนั้นอะนุ่งนี้ก็คิดว่าโอ้สีน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นสีที่แบบสุดว้าวของ iPhone 12 series แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนค่ะ Apple เขาได้เปิดตัว iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini สีม่วงออกมาตามมาทีหลังนะคะเป็นสีที่เปิดตัวแยกออกมาต่างหากนะคะซึ่งสีม่วงเนี่ยก็เป็นสีม่วงที่สวยมากๆแล้วก็โทนสีม่วงของเขานะคะจะมีความเข้มกว่าสีม่วงของ iPhone 11เล็กน้อยค่ะต่อมานะคะเป็น iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ค่ะตอนนั้นเนี่ยมีให้เราเลือกทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะก็จะมีสีเงินนะคะสีกราฟไฟค่ะซึ่งจะเป็นโทนสีมืดๆคล้ายๆกับสีดำแต่ไม่ใช่จะออกสีเทาเข้มนะคะสีที่3ค่ะสีทองค่ะและสีสุดท้ายที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ก็คือสี Pacific Blue นะคะซึ่งสี Pacific Blue เนี่ยถ้ายึดตามชื่อของเขาเลยนะคะก็คือสีน้ำเงินอมฟ้าน้ำทะเลนะคะถ้าใครเคยเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบโทนน้ำเงินโทนฟ้าโทนน้ำทะเลนะคะนุ่งนี้ก็ชอบเหมือนกันเรามาดู iPhone SE กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ย iPhone SE ก็มีทั้ง3รุ่นนะคะออกมาแล้ว3รุ่นด้วยกันก็จะมี iPhone SE รุ่นแรกค่ะ iPhone SE รุ่นที่2และ iPhone SE รุ่นที่3ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดนะคะเรามาดูสีกันค่ะสำหรับ iPhone SE รุ่นแรกเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นสีตัวเครื่องคล้ายๆกับ iPhone 6SiPhone 6s Plus นะคะก็จะมี4สีด้วยกันตอนนั้นค่ะก็จะได้แก่สีเงินค่ะสีทองสีเทา Space Gray แล้วก็สี Rose Gold ค่ะส่วน iPhone SE 2นะคะมีให้เราเลือก3สีค่ะก็จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดง Product Red และล่าสุดค่ะ iPhone SE 3ค่ะออกมาให้เราซื้อ3สีเช่นกันนะคะก็จะมีสีแดง Product Redแล้วก็จะมีอีก2สีนะคะที่ใช้ชื่อสีใหม่แล้วก็โทนของสีตัวเครื่องเปลี่ยนไปค่ะซึ่งก็คือสี Starlight นะคะเอามาแทนสีขาวแล้วก็สี Midnight ค่ะเอามาแทนสีดำค่ะไปต่อเลยนะคะสำหรับสีของ iPhone 13และ iPhone 13 mini นะคะก็จะมีออกมาให้เราเลือกซื้อทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะก็จะมีสีแดง Product Red ค่ะสี Starlight สี Midnight สีน้ำเงินสีชมพูและสีเขียวค่ะในสีแดงที่เป็นสีแดง Product Red นะคะสีแดงใน iPhone 13เนี่ยจะมีความเข้มกว่าสีแดงใน iPhone 12ซึ่ง iPhone 12เนี่ยเขาจะมีความติดส้มหน่อยๆค่ะส่วนสี Starlight นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ Apple ทำ iPhone สี Starlight ออกมาขายนะคะซึ่งสี Starlight นะคะจะมีความแตกต่างจากสีขาวเพราะว่ามีความเหลือบสีทองนวลๆนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนุ่งนี้จะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะจะเห็นว่าสีขาวกับสี Starlight เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะสำหรับสี Midnight นะคะถ้าดูจากภาพเปรียบเทียบเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่าสี Midnight ใน iPhone 13เนี่ยมันไม่ใช่สีดำซะทีเดียวนะคะเขาจะมีความเหลือบๆสี Navy Blue หรือว่าสีน้ำเงินเข้มค่ะลองสังเกตดูนะคะนุ่งนี้ได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะก็จะมีสีดำที่อยู่ใน iPhone 12นะคะส่วน iPhone 13เนี่ยที่เป็นสี Midnight จะมีความติดน้ำเงินมากกว่านิดนึงค่ะส่วนสีน้ำเงินที่อยู่ใน iPhone 13นะคะเขาใช้ชื่อสีน้ำเงินเหมือนกันแต่ว่าเฉดสีหรือว่าโทนสีเนี่ยแตกต่างจากสีน้ำเงินใน iPhone 12เลยเพราะว่าสีน้ำเงินใน iPhone 13นะคะจะมีความอ่อนกว่าสีน้ำเงินใน iPhone 12ค่ะและถัดมานะคะน่าจะเป็นสีที่สาวๆกรี๊ดซึ่งก็คือสีชมพูนั่นเองซึ่งสีชมพูที่ Apple เขาทำออกมานะคะจะมีความตุ่นๆนัวๆน่ารักน่ารักสีเป็นโทนพาสเทลไปเลยนะคะถ้าใครชอบก็คือชอบไปเลยและสุดท้ายค่ะเป็นสีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะเป็นสีเขียวที่ Apple เขาเปิดตัวตามมาทีหลังนะคะใน Apple Event อีกเดือนนึงค่ะซึ่งสีเขียวนะคะก็จะมาในสีเขียวที่โทนค่อนข้างเข้มค่ะเป็นสีเขียวที่นุ่งนิกมองว่าสวยเหมือนกันค่ะสุดท้ายค่ะเรามาดูสีของ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะคะเขาออกมาให้เราเลือกซื้อทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะก็จะได้แก่สีเซียร์บูค่ะสีกราฟไฟท์นะคะสีทองสีเงินแล้วก็สีเขียวอันพายค่ะในส่วนของสีเซียร์บูเนี่ยเป็นสีที่บ่งบอกเลยว่า
เครื่องเนี้ยเป็น iPhone 13 Pro แน่นอนนะคะมาในโทนสีฟ้าอ่อนๆที่ดูแพงแล้วก็ดูสวยมากเลยค่ะส่วนสีเขียวอันพายนะคะ Apple เขาเปิดตัวมาทีหลังค่ะเป็นสีที่ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะซึ่งคำว่าอันพายเนี่ยก็จะมาจากป่าโซนหรือว่าป่าที่มีความเขียวแต่เป็นความเขียวแบบทึบๆนะคะซึ่งสีเขียวอันพายกับสี Midnight Green ที่อยู่ใน iPhone 11 Pro Max เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะสีเขียวอันพายเนี่ยจะมีความเขียวๆกว่านะคะถ้าดูจากภาพเปรียบเทียบที่นุ๊กนิกขึ้นให้และสุดท้ายนะคะนุ๊กนิกขออัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับสีของตัวเครื่องของ iPhone 14ที่ลือกันว่ากำลังจะเปิดตัวในงาน Apple Event เดือนกันยายนนะคะซึ่งเขาใช้ชื่องานว่า Far Out ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนย่างเข้าเช้าวันที่8ถ้ายึดตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งข่าวลือนี้นะคะก็มาจาก user ที่ชื่อว่า YEUX1122 นะคะบนเว็บไซต์ Naver ของเกาหลีนะคะเขาก็มีประเด็นที่น่าสนใจเขาบอกว่า iPhone 14และ iPhone 14 Max นะคะจะมีให้เราเลือกซื้อทั้งหมด6สีนะคะถ้ายึดจากตามข่าวลือก็จะมีสี Midnight ค่ะสี Starlight สีน้ำเงินสีแดง Product Red สีเขียวที่อยู่ใน iPhone 13แล้วก็สีม่วงเอามาแทนสีชมพูค่ะส่วน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะถ้ายึดจากตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามีทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะจะได้แก่สีกราฟไฟต์ค่ะสีเงินสีทองสีเขียวและสีม่วงที่เอามาแทนสีเซียร่าบลูค่ะและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะส่วนใครที่อยากดูข้อมูลของ iPhone แต่ละรุ่นเพิ่มเติมนะคะนุ๊กนิกเคยทำคลิปสรุปไปให้แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ